สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยะบุตรชาแนลเนื่องในโอกาสวันครูปีนี้ก็ตรงกับวันที่16พอดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะพาทุกท่านไปพบกับเทพแห่งความรู้รวมถึงบรมครูและตำนานต่างๆทั่วโลกก็เป็นหัวข้อที่หลายท่านต้องการนะครับวันนี้ก็จัดมาให้10องค์ตามคำเรียกร้องดังนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็มาดูกันเลยนะครับว่าเทพเจ้าแห่งความรู้มีอะไรกันบ้างองค์ที่1คืออาธีนาหรืออาเทนาเทพีแห่งปัญญาและเป็นลูกสาวของซุสใครที่ดูเซนเซย่าคงจะคุ้นหน้ากันดีนะครับเทพีแห่งการถูกจับซาโอริมึงอ่อนมากนะฮะคือกี่ภาคมันก็โดนจับนะฮะในตำนานกรีกแล้วอาเทนาเป็นเทพีแห่งสงครามและความรู้รวมถึงไหวพริบคนกรีกเนี่ยก็บูชาอาเทนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองหลวงของกรีกก็เลยมีชื่อว่าเอเธนก็มาจากชื่ออาเทนานั่นเองครับสำหรับอาเทนาเนี่ยการเกิดของนางก็แปลกประหลาดเอามากๆเนื่องจากว่าซุสเนี่ยเคยนอนหลับกับไททันสาวมีนามว่าเมทิสแต่ว่าดันกลัวซ้ำรอยกับโครนัสที่โดนลูกล้มบัลลังก์ซุสเนี่ยก็เกิดกลัวขึ้นมาครับไม่อยากให้นางเนี่ยมีลูกก็เลยกินเมทิสเข้าไปในท้องแต่ถ้าว่านางเมทิสเนี่ยก็ตั้งครรภ์อยู่แล้วซุสก็เกิดอาการปวดหัวอย่างหนักจึงให้เฮเฟทัสเอาขวานมาผ่าหัวออกก็มีเทพีองค์หนึ่งผุดมาจากหัวมีชื่อว่าอาเทนาซึ่งออกมาเนี่ยนางก็ตัวโตเต็มที่นะฮะชุดเกราะอาวุธครบมือซึ่งนางเป็นลูกสาวของซุสที่จงรักภักดีต่อซุสมากและจะอยู่ฝ่ายซุสเสมอครับแต่สำหรับชาวโรมันแล้วนางมีชื่อว่ามิเนวากลายเป็นเทพีแห่งศิลปะแทนเพราะว่าอาเทนาเป็นเทพของชาวกรีกเพราะฉะนั้นโรมันก็เลยไม่ยกย่องพระนางมากนักแต่กลับไปบูชาเทพแห่งสงครามตัวจริงก็คือมาอาเทนานั้นมีบริวารเป็นนกฮูกสื่อถึงปัญญาและนางคือผู้สร้างต้นมะกอกเป็นของขวัญแก่ชาวกรีกมะกอกจึงเป็นพืชส่งออกที่สำคัญของชาวกรีกนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับองค์ที่2คือพระแม่สรัสวตีหรือว่าเทวีแห่งปัญญาของฮินดูนะบ้างก็เรียกว่าสาวิตรีหรือคายตรีนะล้วนแต่เป็นปางหนึ่งของพระนางทั้งหมดไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับพระสรัสวตีเป็นเทพที่คนไทยรู้จักน้อยมากเพราะคนมักจะคิดว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาและปัญญาแต่ว่าแท้จริงแล้วพระสรัสวตีนี่แหละครับตัวจริงเรื่องปัญญาพระนางก็เป็นสัญลักษณ์ของคณะอักษรจุฬาอีกด้วยนะครับสลับพระแม่สรัสวตีเป็น1ใน3เทวีนะฮะที่เป็นเมียของตีมูรติก็เรียกว่าตีสักติครับตีสักติก็คือ3เมียพระนางเกิดมาจากโอทของพระพรหมตอนที่สาธยายพระเวทเกิดมาก็เป็นเทวีในชุดสารีสีขาวนะฮะพระนางมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็ทรงหงส์เป็นพาหนะและเป็นเทวีประจำแม่น้ำสรัสวตีตัวพระนางเองเนี่ยคือความรู้รวมไปถึงพระเวทศิลปะวิทยาการทั้งหลายถือเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าวีนาก็เป็นเครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดียครับก็จะเป็นที่เคารพบูชามากในหมู่นักเรียนนักศึกษาและพราหมณ์เนี่ยจะเจิมหนังสือแล้วก็เอ่ยถึงนามพระนางเพื่อความเป็นสิริมงคลนะขอให้เรียนเก่งๆนะลูกเอ๋ยประมาณนี้ครับผมองค์ที่3คือพระพฤหัสบดีนะบ้างก็เรียกว่าเทพคุรุก็เป็นบุตรของฤาษีอังคีรัตและนางสุรูปานะก็เป็นตำแหน่งครูของเทวดาบนสวรรค์และถือได้ว่าเป็นครูของพระอินทร์ด้วยนะพระอินทร์อีกแล้วซึ่งอินเดียเนี่ยนิยมเรียกท่านว่าเทพคุรุดังนั้นเองเนี่ยวันไหว้ครูก็เลยจัดวันพฤหัสบดีเสมอครับและเพราะว่าเทพพฤหัสเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์วิชาความรู้นะพฤหัสก็เลยเป็นเทพนพเคราะห์ที่ให้คุณทางด้านปัญญาปราดและก็ความดีงามทั้งหลายซึ่งจะตรงข้ามกับราหูที่เป็นความมัวเมาการพนันอบายมุขดังนั้นเขาเลยบอกว่าทายปัญญาพิสุทธิ์ให้ทายพฤหัสถ้าทายความมัวเมาให้ทายราหูถ้าพระพฤหัสเป็นครูฝ่ายเทวดาแล้วก็พระศุกร์จะเป็นครูของฝ่ายอสูรดังนั้นเนี่ยทั้งสองก็เป็นครูเทพคู่แข่งกันมาตลอดครับองค์ที่4เทพทอดเทพแห่งความรู้ของอียิปต์ถือได้ว่าเป็นคุรุเทพที่พวกนักบวชได้บูชากันชื่อเดิมเนี่ยก็คือเจฮูติหรือว่าเซฮูติสัญลักษณ์ของทอดเนี่ยเป็นนกกระสาปากยาวในตำนานอียิปต์แล้วก็บอกว่าทอดเนี่ยเล่นหมากรุกกับเทพดวงจันทร์คอนซูเพื่อเดิมพันเอาแสงจันทร์เมื่อทอดชนะพนันก็เอาแสงมานะฮะก็ชนะต่อเนื่อง5วันทำให้เทพีนุชแห่งท้องฟ้าได้ลูก5คนเทพทอดเนี่ยก็เป็นครูของเทวีไอซิสทำให้พระนางเนี่ยเก่งเวทมนต์และมายาศาสตร์อีกมากมายครับนอกจากนี้เทพทอดเป็นผู้คิดค้นอักษรเฮโรกลิฟดาราศาสตร์โหราศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมเรขาคณิตนะรวมถึงพฤกษศาสตร์และศาสตร์อื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเทพทอดเนี่ยรู้ความลับทั้งหลายของจักรวาลอีกด้วยนะครับก็สมฉายาครูเทพของอียิปต์เลยละครับผมองค์ที่5คือโอดินนะฮะบิดาแห่งสรรพสิ่งในตำนานนอร์สแล้วก็เป็นบิดาของทอ
นอกจากนี้โอดินก็เป็นราชาของเทพแอสการ์ดทั้งหมดนะก็ปรากฏให้มาเวลด้วยนะครับซึ่งก็สมราคาคุยนะฮะโอดินเนี่ยเป็นผู้ที่ยอมแลกปรีชาญาณกับดวงตาข้างหนึ่งแล้วก็ห้อยตัวกับต้นไม้โลกเป็นเวลา9วัน9คืนหลังจากที่เสร็จสิ้นการบำเพ็ญทุกริยาเข้าทำให้โอดินเนี่ยมีปัญญาญาณมากมายไหลมาที่ตัวเห็นถึงแก่นแท้แบบฟูลเมทัลอัลเคมิสต์ครับจากนั้นเนี่ยโอดินก็รู้ล่วงหน้าถึงสงครามแร็กนาร็อกการสิ้นสุดของยุคสมัยของเทพเจ้าโอดินก็เลยเป็นเทพแห่งปัญญาญาณและโอดินก็เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรรูนขึ้นมานะครับใส่รูนให้ตันนะครับแล้วก็นอกจากนี้โอดินก็เป็นครุเทพของผู้ต้องการจะเรียนศาสตร์พยากรณ์แห่งรูนเพราะว่าโอดินเนี่ยคือเจ้าของอักษรรูนซึ่งเรามักจะติดภาพว่าโอดินจะต้องเป็นนักรบแบบเกม Final Fantasy แท้จริงแล้วโอดินมักจะแต่งตัวแบบพ่อมดแบบกันดาร์ฟหรือว่าเมอร์ลินซะมากกว่าก็โอดินนี่แหละครับต้นแบบของพ่อมดเทากันดาร์ฟนะฮะก็ตำนานนอสทั้งหลายเนี่ยก็เป็นต้นแบบของนิยาย The Lord of the Ring ของ J.R.R. Tolkien อยู่หลายเรื่องเลยครับผมองค์ที่6เหวินชางหวางหรือเทพบุญเชียงเป็นเทพแห่งการศึกษาอักษรศาสตร์การประพันธ์เอกสารศิลปะแล้วก็การสอบจองหวนโดยเทพองค์นี้ก็มีตำนานเล่าขานกันนะครับว่าลงไปเกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าจางหยาจื่อก็เป็นทหารที่ตายในสนามรบตอนที่ปราบกบฏให้กับฮ่องเต้ชาวบ้านก็เลยสร้างศาลให้นะแล้วก็ยกขึ้นเป็นเทพสร้างศาลในที่ภูเขาชีฉุยซานจนสมัยราชวงศ์ถังจางหยาจื่อก็ได้บรรดาศักดิ์เป็นจี้ซุ่นหวางและได้รับการสถาปนามาเรื่อยๆจนเป็นเทพหวนชางตี้จินในที่สุดครับองค์ที่7เล่าจื้อเป็นปรมาจารย์สูงสุดของศาสนาเต๋าตามพงศาวดารก็ระบุว่าเล่าจื้อมีชีวิตในช่วง500ปีก่อนคริสต์กาลเป็นยุคสงครามปรัชญาในสมัยซุนชิวผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเล่าจื้อก็คือคัมภีร์เต้าเต๋อจิงก็เป็นคัมภีร์เต๋าที่ประกอบด้วยอักษรจีนถึง 5,000 อักษรแล้วก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจีนอย่างมากจนปัจจุบันนี้นะครับเล่าจื้อเนี่ยก็เน้นความสมถะเรียบง่ายจะไม่ยุ่งกับพิธีกรรมมากนักเป็นปรัชญาชีวิตที่แบบไม่ยุ่งการเมืองและอยู่กับธรรมชาติมากกว่านะลักษณะจะเป็นสมถะซึ่งจะตรงข้ามกับขงจื้อโดยสิ้นเชิงโดยขงจื้อเนี่ยเน้นปรัชญาทางการเมืองการปกครองด้วยเหตุนี้ขงจื้อก็เลยมีอิทธิพลต่อราชสำนักมากกว่าเล่าจื้อนะเล่าจื้อจะไปทางโลกุตตรธรรมมากกว่าส่วนขงจื้อเนี่ยยุ่งการเมืองมากกว่าครับแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยผลงานของเล่าจื้อก็เป็นตำราที่ประเมินค่าไม่ได้เรื่องของความกลมกลืนเรื่องของยินหยางเล่าจื้อเนี่ยเก่งด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ภายหลังเนี่ยคนจีนก็ยกย่องให้เล่าจื้อเป็นเทพนะครับก็เป็นปรมาจารย์เอกของเต๋าเป็นหนึ่งในสามเทพเรียกว่าซานซิงเล่าจื้อก็เลยเรียกนามว่าไท่ซ่างเหล่าจินนะเรามักจะได้ยินกันเรื่องใส่อิ๋วบ่อยๆนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่หงอโคงเนี่ยเอากระบองทุบหัวแล้วก็ขโมยกินยาอมตะครับดังนั้นเล่าจื้อหรือว่าไท่ซ่างเหล่าจินก็เลยกลายเป็นครุเทพที่สำคัญของเต๋าไปโดยปริยายครับองค์ที่8คือพระมัญชูสีโพธิสัตว์หรือว่าเหวินซูผู่ซาก็เป็นโพธิสัตว์แห่งปัญญามักจะปรากฏคู่กับพระสมันตพัฒน์โพธิสัตว์ซึ่งเป็นโพธิสัตว์แห่งกำลังนะแล้วก็มีพระสักกยมุนีพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี่แหละพระโพธิสัตว์องค์นี้จะคุ้มครองนักปราชญ์ศิลปะวิทยาในนิกายวัชรยานของทิเบตก็จะมีสักติหรือพระชายาชื่อว่าพระสารัตวัตตีซึ่งเดิมทีแล้วพระมัญชูสีเนี่ยเป็นบุคลาธิษฐานมาก่อนนะครับก็แทนปัญญาคุณของพระพุทธองค์ในมือของท่านจะถือดอกบัวไม่ก็กระบี่และในมือจะถือคัมภีร์ปรัชญาปรมิตตาสูตรอยู่ก็คือความรู้สุญญตาอันไม่มีสิ้นสุดกระบี่ก็คือตัวแทนของปัญญาที่แหลมคมไว้ตัดอวิชชาตัณหาและอุปทานพระองค์จะคอยคุ้มครองปราชญ์แล้วก็ผู้มีวิชาความรู้และก็จะขี่ราชสีเป็นพาหนะก็แทนความกล้าหาญในการบรรลือศีลอำนาจเพื่อประกาศธรรมะโดยไม่เกรงกลัวไทยนั่นเองครับองค์ที่9คือเทนจินเทพแห่งปัญญาของญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในเทพเจ้าชินโตที่ผู้คนญี่ปุ่นเนี่ยเคารพนับถือมากที่สุดในเรื่องการสอบนะครับในอดีตแล้วเทนจินเนี่ยเป็นบุคคลที่มีตัวจริงในประวัติศาสตร์สมัยเฮอันก็อยู่ในช่วงคริสต์ศักราช845ถึง903ก็มีนามว่าซุงาวาระมิจิซาเนะเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็เฉลียวฉลาดมากนะครับก็เป็นขุนนางเนื้อดีได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิอูดะให้เป็นเลขาส่วนตัวแต่ว่าต่อมาหลังจากจักรพรรดิคนนี้สิ้นไปมิจิซาเนะถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏแล้วก็ถูกเนรเทศออกจากเกียวโตภายหลังที่มิจิซาเนะตายแล้วเนี่ย
ก็เกิดอาเพศในประเทศขึ้นนะฮะพระราชวังก็ถูกฟ้าผ่าคุณนางเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงก็ล้มตายเป็นจำนวนมากชาวบ้านก็เลยคิดว่านะอาเพศเพราะว่ามิจิซาเนะโกรธแค้นวิญญาณก็เลยมาแก้แค้นให้เกิดเพศภัยเหล่านี้ชาวบ้านก็เลยสร้างศาลเจ้าขึ้นมาผู้คนก็เลยยกย่องให้มิจิซาเนะกลายเป็นเทพเทนจินเทพแห่งปัญญาครับพวกนักเรียนญี่ปุ่นที่จะสอบเข้ามหาลัยนะฮะก็จะมาอธิษฐานขอพรเพื่อให้สอบได้ญี่ปุ่นก็เหมือนบ้านเราแหละครับแต่ว่าเทนจินจะช่วยเหลือแต่คนที่ขยันเท่านั้นคนที่เกียจคร้านเนี่ยก็หมดสิทธิ์นะครับแน่ละครับนะคนขี้เกียจตัวเป็นขนใครจะอยากช่วยละครับท่านผู้ชมครับและคนสุดท้ายคนที่10คืออาฮูระมาสดาก็เป็นเทพเจ้าสูงสุดนะครับของศาสนาโซโรอัสเตอร์ศาสนานี้ก็เป็นศาสนาที่เก่าแก่มากในเปอร์เซียก็คือแถบอิหร่านในปัจจุบันโดยชื่อของเทพเจ้ามีความหมายดังนี้ครับอาฮูระแปลว่าพระเจ้ามาสดาก็แปลว่าฉลาดนะก็ซึ่งยี่ห้อรถมาสดาก็มาจากชื่ออาฮูระมาสดานี่แหละครับพระเจ้าองค์นี้ก็เป็นเทพแห่งแสงสว่างและปัญญาเชื่อกันว่าเป็นเทพผู้สร้างสรรค์สิ่งดีงามทั้งปวงตามความเชื่อของศาสนาโซโรอัสเตอร์ก็บอกว่าโลกถึงปัจจุบันเนี่ยมีอายุ 12,000 ปีเทพเจ้าแห่งความดีทำการปกครอง 3,000 ปีในช่วงเวลานี้เทพแห่งความชั่วใช้ชีวิตอยู่ในความมืดและเมื่อเขาออกมาเผชิญกับเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งความดีใช้เวลาในการต่อสู้เป็นเวลา 9,000 ปีทั้งสองก็เริ่มการสร้างสรรค์สิ่งดีและชั่วขึ้นบนโลกใบนี้จนกระทั่ง 3,000 ปีผ่านไปโซโรอัสเตอร์ถูกสร้างขึ้นทำให้กองทัพฝ่ายเทพแห่งความดีแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนได้รับชัยชนะและการบูชามายาศาสตร์ของโซโรอัสเตอร์ในการบูชาไฟนี่แหละครับก็คือรากเหง้าของศาสนาต่างๆบนโลกที่มีพิธีกรรมลักษณะนี้ก็เป็นอันว่าศาสนาในเปอร์เซียเนี่ยก็เป็นรากเหง้าของตะวันตกและตะวันออกหลายศาสนาเลยล่ะครับท่านผู้ชมครับครับที่จริงแล้วเทพแห่งปัญญาและครูรู้เทพก็ยังมีอีกมากนะก็คัดองค์สำคัญสำคัญมาให้10องค์ก่อนนะครับและท่านใดที่ไม่ต้องการพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดซับกดกระดิ่งที่คลิปเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความอัปเดตล่าสุดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ